หมอเตือนโรควูบอันตรายถึงชีวิตหลังนักวิ่งหนุ่มหมดสติขณะซ้อมเผยอาการเตือนหมอเตือนโรควูบอันตรายถึงชีวิตหลังนักวิ่งหนุ่มหมดสติขณะซ้อมแน่ต้องพบแพทย์ยิ่งเร็วยิ่งดีเผยอาการเตือนเจ็บหน้าอกใจสั่นหน้ามืดวันที่21ตุลาคม65นายแพทย์อากนิตศรีสุวัฒนาอายุรแพทย์โรคหัวใจผู้ชำนาญการสปอร์ตคาร์ดิโอโลยีการออกกำลังกายสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงโรคหัวใจผู้ก่อตั้งอวารินรันนิ่งแอนด์ทริแอทลอนเฮลท์เพอร์ฟอร์แมนซ์ทีมให้ความรู้เกี่ยวกับโรควูบหลังมีนักวิ่งหนุ่มวูบเสียชีวิตขณะวิ่งความว่าอาลัยนักวิ่งหนุ่มเล่าบทเรียนซ้อมวิ่งหมดสติผ่านไป3วันวูบซ้ำสิ้นใจสลดโรควูบอันตรายถึงชีวิตฝากถึงนักกีฬาและบุคคลทั่วไปที่ออกกำลังกายอาการวูบขณะออกกำลังกายให้ถือว่าเป็นความผิดปกติที่อาจทำให้เสียชีวิตได้การวูบเป็นลมส่วนใหญ่จะมาจากการออกกำลังกายที่หนักเกินไปนานไปแต่ส่วนน้อยมาจากการมีโรคซ่อนโดยเฉพาะโรคหัวใจและโรคสมองที่อันตรายมากๆดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่วูบหรือจะวูบหมายถึงหมดสติจอดับไม่รู้ตัวนะครับอาการหน้ามืดเวลาเปลี่ยนท่าไม่นับเป็นวูบต้องพบแพทย์ยิ่งเร็วยิ่งดีตรวจให้แน่ใจว่าไม่มีโรคอันตรายซ่อนอยู่ก่อนออกกำลังครั้งต่อไปเราไม่สามารถแยกเองได้ 100% ว่าวูบจากออกกำลังหนักหรือวูบจากมีโรคซ่อนครับการวูบหน้ามืดเจ็บหน้าอกขณะแข่งไม่มีการนั่งพักให้หายแล้วไปต่อการแข่งคุณในวันนั้นจบลงแล้วและต้องบอกเพื่อนนักวิ่งบอกเจ้าหน้าที่สนามเพื่อไปโรงพยาบาลตรวจรักษาหาสาเหตุนะครับเพราะโรคบางอย่างอาจเป็นโรคที่ต้องรักษาเร่งด่วนวูบต้องตรวจให้แน่นอนว่าไม่มีอะไรซ่อนยิ่งตรวจเร็วยิ่งดีถ้ายังไม่ตรวจอย่าเพิ่งไปออกกำลังครับเพราะอาจอันตรายถึงชีวิตได้ถ้ามีโรคซ่อนขอเพิ่มเติมเนื้อหาครับเพื่อความเข้าใจการออกโซนสูงไม่เกี่ยวกับการเสียชีวิตโดยตรงนะครับถ้าคนนั้นไม่มีโรคซ่อนอยู่ออกโซนสูงก็แค่เหนื่อยล้าเมื่อยกล้ามเนื้อแต่ไม่ทำให้เสียชีวิตกลับกันการใช้ชีวิตประจำวันหรือแม้ออกกำลังไม่หนักมากมีโอกาสเสียชีวิตได้ครับถ้ามีโรคซ่อนครับสำคัญคือต้องคัดกรองว่าเรามีโรคซ่อนที่เราไม่รู้ตัวไหมและควรทำโดยรีบด่วนถ้ามีอาการเตือนเหล่านี้เจ็บหน้าอกใจสั่นหน้ามืดเป็นลมครับรัชนกไม่พลาดอัดสาวจีนลิ่ว8คนแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่นน้องเมรัชนกนักแบดมินตันขวัญชาวไทยทะลุรอบ8คนสุดท้ายศึกแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2022หลังเอาชนะคู่แข่งจากจีน2เกมรวดศึกแบดมินตันระดับ World Tour Super 750รายการ Denmark Open 2022 Presented by Victor Denmark Open 2022 Presented by Victor ที่สนามยูสเก้ Bank Arena เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กชิงเงินรางวัลรวม 750,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 28.6 ล้านบาทประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2น้องเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกชาวไทยลงสนามพบกับจางยี่มานมืออันดับ30ของโลกจากจีนโดยคู่นี้เคยพบเมื่อปลายปีที่แล้วในศึก World Championship 2021ที่ประเทศสเปนซึ่งเป็นสาวจีนที่เขี่ยน้องเมตกรอบ8คนสุดท้ายส่วนแมตช์นี้ปรากฏว่ารัชนกสามารถเอาคืนได้สำเร็จด้วยการเอาชนะไป2เกมรวด 21-18 และ 21-12 ทะลุเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จโดยจะรอพบกับไทซือหญิงมือ2ของโลกจากไต้หวันหรืออายะโอโฮริจากญี่ปุ่นต่อไปประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และปอป้อศักดิ์สิริแต้รัตนชัยคู่หูมือ1
ของโลกชาวไทยลงสนามพบกับเปิงยานฉีและหวงตงปิงคู่จากจีนปรากฏว่าเกมนี้บาสกอป้อพลาดท่าพ่ายให้กับคู่จีนไป2เกมรวด 19-21 และ 21-23 คู่หูชาวไทยยุติเส้นทางไว้ที่รอบ2ของการแข่งขันส่วนผลอีกคู่สุภักจอมเกาะและสุพิศราเพียวสามพรานเอาชนะคู่ของอดัมฮอนและจูลี่แม็กเฟอร์สันจากสกอตแลนด์2-0เกม21-14และ21-13ผ่านเข้ารอบ3ต่อไปด้านหญิงคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดเบญญาภาและนันการเอี่ยมสะอาดต้านคู่แข่งจากจีนจางชูเซียนและเจิ้งหยูแพ้ไป2เกมรวดสกอร์11-21และ13-21ตกรอบไปเช่นกันปรบมือรัวๆเจสันยังได้เลื่อนขั้นหลังปฏิบัติงานแค่4ดอสังกัดกรมตำรวจออสเตรเลียปรบมือรัวๆเจสันยังได้เลื่อนขั้นแล้วเป็นซีเนียร์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกรมตำรวจแห่งรัฐควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียหลังปฏิบัติหน้าที่มาแค่4เดือนต้องปรบมือรัวๆให้กับนักแสดงหนุ่มเจสันยังหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศและได้เรียนจบการศึกษาผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรรักษา Protective Services เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสังกัดกรมตำรวจแห่งรัฐควีนส์แลนด์ของประเทศออสเตรเลียล่าสุดวันที่20ตุลาคม65นักแสดงเจสันยังได้ประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้งซึ่งตนเองได้เลื่อนขั้นเป็นระดับซีเนียร์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสังกัดกรมตำรวจแห่งรัฐควีนส์แลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเจสันยังได้เล่าความประทับใจว่าวันนี้ผมได้เลื่อนขั้นเป็นซีเนียร์ Protective Services Officer สังกัดกรมตำรวจแห่งรัฐควีนส์แลนด์ Squad 7TH 2022หลังจากได้ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลา4เดือนและได้ถูกรับเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติต่างๆเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการต่อต้านการก่อการร้ายภายในรัฐควีนส์แลนด์ท่ามกลางเหล่าคนวงการบันเทิงและบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกับเจสันยังเป็นจำนวนมากขอบคุณอินสตาแกรมเจสเอ็นขีดล่างยัง8ให้ภาพเล่าเรื่องตู่ปิยวดีเผยน้ำตาลูกผู้ชายมาวินผู้ใหญ่ในครอบครัวเห็นเราฝ่าฟันเรียนรู้ค่ำคืนแห่งความหมายของชีวิตคู่ให้ภาพเล่าเรื่องตู่ปิยวดีเผยน้ำตาลูกผู้ชายมาวินสามีผู้ใหญ่ในครอบครัวเห็นเราฝ่าฟันเรียนรู้ผ่านพ้นงานฉลองวิวาสุดตราตรึงประทับใจคู่รักเด็ดดอกฟ้าอีกตำนานความรักของคนวงการบันเทิงทายาทตระกูลดังตู่ปิยวดีมาลีนนท์และนักแสดงหนุ่มมาวินทวีผลล่าสุดเผยภาพโมเมนต์สุดซึ้งประทับใจในงานวิวาห์ขณะบ่าวสาวกราบผู้ใหญ่สุดกลั้นน้ำตาโดยเฉพาะเจ้าบ่าวร่ำให้หนักเลยตู่ปิยวดีเผยภาพพร้อมแคปชั่นเล่าเรื่องราวด้วยว่าให้ภาพเล่าเรื่องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำตาลูกผู้ชายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกคือเด็กน้อยของพ่อแม่เสมอเอ็นดูความบุ้ยปากความน่าจะร้องของอบป้าจริงๆประธานในงานเราคือผู้ใหญ่ในครอบครัวที่เห็นเรามาแต่เล็กแต่น้อยเห็นเราเติบโตเห็นเราฝ่าฟันเห็นเราเรียนรู้กราบขอบพระคุณที่คอยสั่งสอนคอยสนับสนุนคอยให้กำลังใจเราสองคนในทุกช่วงของชีวิตนะคะค่ำคืนแห่งความหมายของชีวิตคู่มาวินวาดี forever นารากรฟอโตกราฟี่เดอะซิกฟลาเตอร์ทำเอาคอมเมนต์แห่เอ็นดูเจ้าบ่าวกันมากๆอาทิเต้ย
จรินพรเข้ามาบอกด้วยว่างืออาจารย์วินนนท์นกจริยาก็ชื่นชมกับบ่าวสาวในงานด้วยว่ารักคู่นี้ค่ะบ้างก็บอกว่าคู่ต้นแบบอย่างแค่ดูภาพก็ซึ้งละค่ะเป็นต้น